การตื่นมาวิ่งตอนเช้าเนี่ยไม่ได้เหมาะกับทุกคนสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแชร์วิธีการตื่นมาวิ่งในตอนเช้านะครับว่าผมทำด้วยตัวเองมาประมาณทดลองด้วยตัวเองเนี่ยมาประมาณเกือบ3ปีแล้วก็อาจจะได้ผลสำหรับคนอื่นๆด้วยแต่ว่ามันได้ผลสำหรับผมนะครับก็คือต้องบอกก่อนเลยอันดับแรกนะครับการตื่นมาวิ่งตอนเช้าเนี่ยไม่ได้เหมาะกับทุกคนบางคนร่างกายไม่ได้แบบมีชีวิตในตอนเช้านะครับบางคนมีชีวิตในตอนดึกการวิ่งในตอนไหนหรือว่าการออกกำลังกายในตอนไหนก็ไม่ใช่เป็นเรื่องผิดนะครับมันไม่ได้เหมาะสำหรับทุกคนแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็ต้องลองดูก่อนว่าวิธีไหนมันเหมาะกับเราที่สุดนะครับข้อแรกเลยครับที่ตื่นมาวิ่งตอนเช้าได้ก็คือว่าเราต้องรู้ก่อนว่าเราวิ่งไปทำไมเราต้องตื่นมาวิ่งตอนเช้าอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องรู้ด้วยว่าทำไมเรามีเหตุผลอะไรที่ต้องตื่นมาวิ่งในตอนเช้านะครับก็สำหรับผมก็แบบอยากวิ่งเพราะว่าตอนเช้าเพราะว่าอยากได้มีเวลาเยอะขึ้นแล้วก็อยากให้แบบเราเหมือนฝึกวินัยไปให้มันกระทบกับเรื่องอื่นๆด้วยก็เลยตื่นมาวิ่งจริงๆไม่ได้เป็นคนที่ชอบการวิ่งสักเท่าไหร่แต่ว่าอยากได้แบบเหมือนมีวินัยมากขึ้นแล้วก็ทำให้ความฝันประสบความสำเร็จมากขึ้นนะครับก็จริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับความฝันโดยตรงแต่มันเป็นเกี่ยวทางอ้อมอย่างเงี้ยครับก็เหมือนผมใช้ความฝันนำความฝืนนะครับก็เหมือนว่าเอาพลังที่อยากทำตามความฝันนะครับมาให้ตัวเองเนี่ยฝืนทำสิ่งต่างๆที่ตัวเองไม่ชอบอะครับข้อแรกเลยส่วนข้อที่สองอะครับก็ข้อที่สองก็คืออย่าคิดเยอะนะครับในตอนเช้าครับอย่าคิดเยอะให้เราคิดให้จบตั้งแต่ตอนกลางคืนนะครับพอตอนเช้าเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกหลังตื่นนะครับว่าจะไปวิ่งดีไหมนะอะไรเงี้ยพอเราคิดเสร็จแล้วใช่ไหมถ้าเราคิดมาดีแล้วเราก็ตอนเช้าเราก็คิดว่าอยากคิดเยอะนะครับเพราะว่าเราคิดมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับผมเวลาตอนเช้าเราก็ตื่นมาเราคิดแล้วจากเมื่อคืนแล้วก็เราก็ลุกข้อที่สามก็คือมันจะมีจุดหนึ่งที่เรียกว่าฮึดครับก็คือให้นับหนึ่งสองสามแล้วก็ลุกขึ้นมาล้างหน้าออกมาวิ่งเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็เตรียมชุดเสื้อพุงเสื้อผ้าอะไรให้พร้อมครับถ้าทางให้ดีก็ใส่นอนไปเลยนะครับผมก็สรุปก็ประมาณนี้ครับก็ข้อหนึ่งก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าเราวิ่งมาทำไมนะครับไปวิ่งทำไมข้อที่สองก็คือลืมแล้วเลยอะไรเนี่ยข้อที่สองก็คือโอเคข้อที่สองก็คืออย่าคิดเยอะครับข้อที่สามก็คือฮึดครับใช้พลังความฮึดนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ